คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับหลักเกณฑ์คุมเข้มหุ้นที่ร้อนแรงผิดปกติครับและก็เตือนนักลงทุนพิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าเชื่อกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียนางเกษรามันทุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในเดือนนี้ให้พิจารณาหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้นที่ร้อนแรงมากผิดปกติว่ามาตรการที่มีอยู่ยังเหมาะสมหรือต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเก็งกำไรผิดปกติหรือไม่หากคณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับปรุงก็จะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ต่อไปพร้อมเตือนนักลงทุนให้ระวังกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนมากในช่วงนี้โดยต้องพิจารณาข่าวสารอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยังปฏิเสธกระแสข่าวทางโซเชียลที่ว่าจะมีการปรับเกณฑ์การซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดหรือ cash balance เพิ่มระยะเวลาเป็น3เดือนและปรับ chilling floor จาก 30% เหลือ 10% เพื่อสกัดหุ้นเก็งกำไรที่ร้อนแรงว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีแนวคิดเรื่องนี้ยืนยันขณะนี้ทุกหลักเกณฑ์ยังเป็นไปตามเดิมยังใช้ระยะเวลาติด cash balance เหมือนเดิมที่6สัปดาห์ตรงนี้เองต้องบอกว่ามาตรการต่างๆในเรื่องของความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทยนะคะก็เป็นที่เรียกว่าเป็นที่สนใจของพวกเราทุกคนนะคะในการนี้เนี่ยเราก็มีการหารือกับตัวสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเนี่ยแหละค่ะว่ามาตรการต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะก็ต้องเรียนว่าก็อยู่ในระหว่างการที่จะดำเนินการร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่าจะมีมาตรการเรียกว่าปรับปรุงดีกว่าอย่าไปเรียกว่าเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่าให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นเนี่ยจะมีมาตรการอะไรบ้างด้านนายวรพลโสขติยานุรักษ์เลขาธิการก.ล.ต.นั้นบอกว่าขณะนี้มีบริษัทต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและจีนสนใจที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการและไอทีเรามองว่าตลาดทุนไทยนั้นมีการซื้อขายอย่างคึกคักและจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายในอาเซียนได้เพราะเชื่อว่าในอนาคตอาเซียนนั้นจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อรวมกันมีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมากบริษัทต่างประเทศจึงเห็นศักยภาพซึ่งก.ล.ต.จะเน้นให้ความรู้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อยกระดับแต่ละบริษัทให้เติบโตและร่วมกันดูแลตัวเองได้ในอนาคตตอนนี้เนี่ยเอเชียกำลังเป็นที่สนใจของทั่วโลกเศรษฐกิจของเอเชียนั้นกำลังขยายตัวและมีความเข้มแข็งขึ้นมากก็จะนำมาซึ่งโอกาสของธุรกิจในตลาดทุนอย่างมากและก็ทำให้นักทุนทั่วโลกต้องหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนที่มีบทบาทมากเราเป็นประเทศที่โชคดีเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่กึ่งกลางของอาเซียนเป็นเซ็นเตอร์ของอาเซียนนะครับเป็นศูนย์กลางขณะที่นางพัทรีดาดิลกรุ่งธีรภพนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยยอมรับว่าที่ผ่านมามีหุ้นบางตัวร้อนแรงผิดปกติดังนั้นการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในเดือนนี้จะหารือมาตรการดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและให้ปริมาณการซื้อขายกระจายตัวมากขึ้นและมองภาพรวมตลาดทุนไทยยังน่าลงทุนตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจคาดว่าสิ้นปีดัชนีจะแตะ 1,550 ถึง 1,600 จุดตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ส่วนปีหน้ามีแนวโน้มขึ้นไปแตะ 1,650 จุดได้ว่าตลาดไทยตอนนี้เนี่ยกำลังหาปัจจัยบวกมาเพื่อจะสนับสนุนให้ตลาดเนี่ยไปต่อนะคะซึ่งตอนนี้เป็นการเคลื่อนตัวปรับขึ้นอย่างช้าๆนะคะเนื่องจากว่าภาพของการปรับตัวที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่โดยรวมเนี่ยสภาพโดยรวมบริษัทจดทะเบียนก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันยังขาดปัจจัยหนุนที่จะเข้ามาหนุนให้ไปต่อเนื่องงั้นตอนนี้เราก็ต้องมารอดูภาพใหญ่ก่อนนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยลงมาดูอีกทีนึงว่าบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มมีแนวโน้มหรือพัฒนาการในการที่จะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นในเร็วๆนี้ไหมคะวันนี้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asia Securities Forum 2014 Harmonizing Asia Capital Market โดยมีผู้บริหารระดับสูงบริษัทหลักทรัพย์จาก16ประเทศและหน่วยงานในกำกับของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS เข้าร่วมเพื่อหารือประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนะแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนเอเชีย